สู้เดือด6เรื่องจุดเปลี่ยน All New Toyota Camry โฉมใหม่สู้รถไฟฟ้าด้วยราคาที่อาจต่ำกว่าคาดทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายพี่แค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับทุกวันนี้ยอดขายรถเก๋งคันโตในกลุ่ม D segment ในบ้านเราไม่ได้มีแค่ Toyota Camry และ Honda Accord อีกต่อไปเมื่อค่ายจีนต่างก็ท้าโถมเปิดตัวเก๋งไฟฟ้ารุ่นใหม่กันได้เพียบทั้ง BYD Seal, DPOL 07และ Aura 07ชูจุดเด่นเรื่องงานดีไซน์สุดหรูมองเพลินๆนึกว่ารถซุปเปอร์คาร์โดนใจคนไทยกันเป็นแถบแถมยังจัดออปชันมาให้แบบไม่กักในราคาสุดเร้าใจจนทำยอดขายได้เป็นกอบเป็นกำฝั่งค่ายญี่ปุ่นเองก็ต้องเร่งฝีเท้าปรับกลยุทธ์กันขนาดใหญ่อย่าง All New Honda Accord ที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้รวมไปถึงพี่ใหญ่อย่าง Toyota ที่เตรียมเปิดตัวขาย All New Toyota Camry ในไทยวันที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้ที่สุดเลยขอสรุป6เรื่องจุดเปลี่ยนใน Camry โฉมใหม่ที่ทาง Toyota กะมาฟาดรถค่ายจีนให้อยู่หมัดพร้อมคาดการราคาในไทยอีกเช่นเคยจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยครับเรื่องที่1ดีไซน์ใหม่เปลี่ยนเยอะกว่าที่คิดAll New Toyota Camry โฉมใหม่มีรหัสรุ่นรถว่า XV80 ถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่9เปิดตัวให้ชาวโลกได้ยนต์ชมครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน2023และล่าสุดเพิ่งเปิดตัวในประเทศสิงคโปร์ไปเป็นประเทศแรกในอาเซียนเมื่อวันที่29สิงหาคม2024ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆและคาดว่าสเปคไทยจะใกล้เคียงกับที่สิงคโปร์นี่แหละตัวรถหลักๆจะยังคงใช้พื้นฐานเดิมเหมือนกับ Camry โฉมก่อนหน้าโดยพื้นฐานที่ NGAK platformมิติตัวรถมีความยาว 4.92 เมตรกว้าง 1.84 สูง 1.455 ลิมิเตอร์ฐานล้อยาว 2.825 เมตรถ้าหากเทียบกับ Toyota Camry Gen ก่อนแล้วโฉมใหม่จะยาวขึ้น 3 เซนครึ่งส่วนความกว้างความสูงและระยะฐานล้อแทบจะเท่าเดิมเป๊ะๆหลายคนก็เลยแซวว่าโฉมใหม่นี้เป็น Very Big Minor Change แต่ถ้าได้เห็นคันจริงจะรู้สึกได้ว่าแตกต่างจากโฉมก่อนหน้าไปพอสมควรเน้นความสมส่วนและความฉบเฉี่ยวแบบผู้ดีพรีเมียมมากขึ้นดีไซน์ภายนอกมาในทรงฉลามหัวค้อนแฮมเมอร์เฮดตามแนวทางการออกแบบของรถ Toyota Gen ใหม่ชุดไฟหน้าแบบ LED ทั้งระบบรับกับกันชนที่ออกแบบให้มีมิติแสงและเงามากขึ้นมองไกลๆนึกว่า Toyota Prius สวยขึ้นไม่เบาลวดลายในกระจกหน้าทำให้รู้สึกว่าตัวรถกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไฟท้ายก็ปรับลุคดีไซน์ใหม่เป็นรูปตัว C รับกับไฟหน้าในเวอร์ชันสิงคโปร์จะได้ล้ออลอยทูโทนปัดเงาขนาด18นิ้วพร้อมยางขนาด 235/45R18 ที่ตั้งใจเน้นความนุ่มนวลความประหยัดในการขับขี่มากกว่าความสปอร์ตมีสีภายนอกให้เลือกมากถึง7สีทั้งสีดำน้ำเงินขาวแดงเงินเทาและสีบรอนซ์ทองแดง Precious Bronze เหมือนใน Toyota Crown ที่ขายในญี่ปุ่นด้วยนะ wow. แต่ที่ไทยอาจจะได้ไม่ครบทุกสีกันนะครับคุณผู้ชมคิดว่าดีไซน์ภายนอกเทียบกับโฉมก่อนแล้วเป็นยังไงมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเรื่องที่2ภายในรูล้ำออปชั่นจัดเต็มดีไซน์ภายในนับว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญใน Toyota Camry โฉมใหม่นี้มีการยกระดับการออกแบบและงานดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเน้นความหรูหราที่มากขึ้นกว่าโฉมก่อนอย่างเห็นได้ชัดคอนโซลหน้าออกแบบให้มีแถบสีเงินและแนวเส้นสายลวดลายในแนวนอนจากซ้ายจรดขวาแต่ไม่ตัดรถดูกว้างขวางและเน้นการใช้งานที่ง่ายกับคนขับมากขึ้นโดยการย้ายหน้าจอกลางเอลฟอร์เทนเมนต์ขนาด 12.3 นิ้วไปไว้ด้านบนสุดเหนือช่องแอร์ส่วนจอมัดวัดก็เปลี่ยนมาเป็นแบบดิจิตอลขนาดเบิ่มๆถึง12นิ้วพร้อมจอ Head-up Display และที่ใต้จอกลางยังมีปุ่มปรับแอร์แบบสัมผัสให้ใช้งานง่ายๆไม่ต้องจิ้มจากในจออย่างเดียวอีกด้วยในเวอร์ชันสิงคโปร์จะได้พวงมาลัยหุ้มหนังปรับไฟฟ้าได้4ทิศทางพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันแบบสัมผัสและ Paddle Shift ให้มาแบบจัดเต็มกระจกมองหลังเป็นหน้าจอมีกล้องส่องมาให้ด้วยเบาะนั่งทั้งหมดใน Camry โฉมใหม่จะหุ้มด้วยหนังแท้เพิ่มความหรูหราไฮโซเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางมีระบบอุ่นร้อนเป่าเย็นสบายก้นเบาะคนขับปรับด้านหลังได้อีก4ทิศทางพร้อม Memory Seat และ Welcome Seat ให้มาครบๆแถมยังเพิ่มความสบายให้กับผู้บริหารที่นั่งตอนหลังด้วยม่านประตูหลังแบบปรับอัตโนมือพร้อมปุ่มควบคุมบัญชาการตรงที่วางแขนกลางเบาะหลังสามารถปรับได้ทั้งเครื่องเสียงที่บังแดดไฟฟ้ากระจกหลังปรับเบาะเอนหรือจะปรับแอร์ก็ทำได้แบบจบๆและนี่ยังเป็นครั้งแรกใน Toyota Camry ที่มีหลังคากระจกพาโนรามิกซันรูฟพร้อมม่านเปิดปิดด้วยไฟฟ้าเหมาะกับเมืองร้อนเมืองพุธอย่างเมืองไทยซะจริงๆแมะออปชันอัดแน่นจัดเต็มมาขนาดนี้เวอร์ชันไทยจะได้มาครบไหมต้องมารอดูกันเลยเรื่องที่3ขุมพลังไฮบริดทุกรุ่นย่อย All New Toyota Camry คาดการณ์ว่าจะเปิดตัวขายในไทยเฉพาะรุ่นเครื่องยนต์ขุมพลังไฮบริดรักโลกเท่านั้นตามกระแสความต้องการของลูกค้าที่ต้องการรถที่ประหยัดค่าน้ำมันได้มากขึ้นถ้าหากอ้างอิงจากขุมพลังในรถที่เพิ่งเปิดตัวที่สิงคโปร์ไปในแคมรี่โฉมใหม่นี้จะยังคงใช้ขุมพลังเบนซินไฮบริดพื้นฐานมาจากเครื่องยนต์บล็อกเดิมรหัส A25AFXS แต่มีการปรับจูนให้มีพละกำลังเพิ่มมากขึ้นตัวเครื่องยนต์กำลังสูงสุด188แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด221นิวตันเมตรที่ 3,200 ถึง 5,200 รอบต่อนาทีพุ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ารหัส 1VM กำลังสูงสุด136แรงม้า208นิวตันเมตร
เครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุด231แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT และมีการยกระดับแบตเตอรี่ไปใช้แบบลิเธียมไอออนไม่ได้เป็นแบตสุดเก๋าอย่างนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์อีกต่อไป wow. ซึ่งทาง Toyota บอกว่าเป็นเทคโนโลยีไฮบริดเจเนอเรชันที่5ของทางค่ายที่ทั้งแรงและประหยัดกำลังรวมเพิ่มขึ้นถึง20แรงม้าจากเครื่องไฮบริดในโฉมเดิมและคาดว่าจะมีอัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นกว่าโฉมเก่าอย่างเห็นได้ชัดส่วนจะแรงจริงประหยัดจริงตามสเปคที่เคลมไหมขอติดเอาไว้ให้พวกเราได้รีวิวกันก่อนและจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับก่อนที่เราจะพาไปดูเรื่องเด็ดของ Camry โฉมใหม่กันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับเรื่องไฟใครว่าเรื่องเล็กในรถยนต์ในสมัยนี้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเต็มไปหมดผมเลยจะมาแนะนำแบตเตอรี่ของแท้คุณภาพเยอรมันจาก Bosch หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์กันนะครับแบตเตอรี่ของ Bosch ไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อยดูแลง่ายทนทานคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงก็ใช้ได้หายห่วงมีให้เลือกใช้ถึง3รุ่นตามความเหมาะสมของรถแต่ละรุ่นอย่างรุ่นแรก AM Hi-Tech Silver AMS ที่ใช้ในคันนี้ให้กำลังสตาร์ทสูงรองรับการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใช้เทคโนโลยีแผ่นธาตุที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้ามีฝาปิด2ชั้นลดการสูญเสียน้ำและมีวาล์วระบายความดันไอน้ำเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานรุ่นที่2 ST Hi-Tech EFB ใช้สำหรับรถระบบ Start Stop หรือรถที่ต้องการพลังงานเพิ่มเติมจากการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสามารถชาร์จไฟกลับและจ่ายไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วมีกำลังสตาร์ทสูง wow. และรุ่นที่3กับ ST Hi-Tech AGM ใช้สำหรับรถระบบ Start Stop ที่มีระบบคืนกำลังขณะเบรกโดยเฉพาะรองรับความถี่ในการสตาร์ทสูงชาร์จและจ่ายไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วน้ำกรดกระจายได้ทั่วถึงสม่ำเสมอด้วยเทคโนโลยี AGM และโครงแผ่นธาตุแบบตาข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงจ่ายไฟฟ้าได้มากทนต่อการกัดกร่อนใครสนใจรุ่นไหนเลือกใช้กันได้เลยจะแบตรถเก่าหรือรถใหม่เขาก็มีให้เลือกด้วยนะนอกจากนี้ Bosch ก็มีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ขายดีรุ่น C70B มีติดบ้านไว้อุ่นใจกว่าใครสนใจแบตเตอรี่หาซื้อได้ตามร้านแบตชั้นนำใกล้บ้านส่วนเครื่องชาร์จหาซื้อได้ที่ร้าน Bosch Auto Pass บน Shopee Lazada กันได้เลยเรื่องที่4การเชื่อมต่อยุคดิจิทัลในAll New Toyota Camry หน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด 12.3 นิ้วรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายตามแบบฉบับรถยนต์ในยุคใหม่ช่องชาร์จไฟโทรศัพท์ทั้ง Wireless Charger ด้านหน้าพร้อมช่องชาร์จ USB 2 จุดส่วนด้านหลังก็ยังมีช่องชาร์จ USB ให้มาอีก2 จุดส่วนเครื่องเสียงได้เป็น JBL ลำโพง9ตำแหน่งเอาไว้เปิดเพลงกระหึ่มกันได้รอบคันที่สิงคโปร์ยังรองรับการสั่งงานด้วยเสียง Toyota Voice Agent เพียงแค่พูดว่าโอเคโตโยต้าก็สามารถสั่งปรับแอร์อุณหภูมิความแรงพัดลมหรือปรับระดับเสียงเปลี่ยนเพลงกันได้โดยไม่ต้องละสายตาหรือกดปุ่มใดๆแต่อันนี้เป็นออปชันในสิงคโปร์ที่รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าตอนที่ขายในบ้านเราจะรองรับภาษาไทยด้วยไหมนะเรื่องที่5ระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือการขับขี่เวอร์ชันล่าสุดเป็นหนึ่งเก๋งตัวท็อปจากทาง Toyota ก็จัดระบบ Toyota Safety Sense 3.0 เวอร์ชันล่าสุดมาให้แต่ไม่แน่ใจว่าจะครบเป็นทุกรุ่นย่อยหรือเปล่ามีระบบเด่นๆอย่างระบบป้องกันก่อนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผ่าน Dynamic Radar Cruise Control ระบบควบคุมรถให้อยู่กลางเลนระบบเตือนรถออกนอกเลนระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติระบบช่วยเบรกขณะถอยจอดรถที่สามารถตรวจจับได้ทั้งวัตถุรถยนต์และคนเดินถนนระบบ Blind Spot พร้อมระบบช่วยเหลือจากการออกจากรถระบบเตือนไม่มีรถตัดผ่านขณะถอยหลังระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันถุงลมนิรภัยอัปเกรดเป็นแบบ8ตำแหน่งให้มาทั้งคู่หน้าด้านข้างมาในระบายหัวเข่าคนขับและตรงกลางด้านหน้าที่ให้มาเป็นครั้งแรกใน Camry กล้องมองรอบคัน360องศาเซ็นเซอร์กระยะ8จุดด้านหน้า4จุดหลัง4จุดและจุดยึดเบาะ Baby ISOFIX ถ้าเวอร์ชันไทยได้มาครบๆแม้ว่าจะเป็นในรุ่นท็อปก็จะกลายเป็น Camry ที่มีระบบเซฟตี้อัดแน่นมาให้มากที่สุดเลยก็ว่าได้เรื่องสุดท้ายเรื่องที่6เปิดตัวขายราคาสุดปังAll New Toyota Camry เปิดตัวขายในสิงคโปร์แค่ตัวรุ่นท็อปรุ่นย่อยเดียวด้วยราคา 246,388 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 6,344,000 บาทใช่ครับ Camry ราคาทะลุ6ล้านบาทเพราะที่สิงคโปร์เขาจำกัดปริมาณรถบนถนนเลยทำให้รถราคาแพงเป็นพิเศษหากนำราคานี้เทียบกับ Toyota Corolla Altis รุ่นท็อป Elegance ที่ขายที่สิงคโปร์แล้ว Camry จะแพงกว่าประมาณ 43%หากนำส่วนต่างราคานี้เทียบกับราคาของ Corolla Altis ที่ขายในไทย All New Toyota Camry จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 1,443,000 บาทอาจจะเป็นไปได้ยากสักหน่อยสำหรับรุ่นท็อปออปชั่นแน่นแบบนี้เราเลยขอคาดการณ์ว่าราคาจะใกล้เคียงกับรุ่นเดิมที่ 1,475,000 ถึง 1,899,000 บาทหรืออาจจะถูกลงเล็กน้อยเพราะอย่าลืมว่า Toyota Camry โฉมใหม่นี้มีออปชันที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นเดิมพอสมควรแค่ขายในราคาเท่าเดิมไม่ขึ้นราคาก็ถือว่าผิดวิสัยการเปิดตัวรถใหม่ค่ายญี่ปุ่นกันแล้วแต่ถ้าทาง Toyota อยากจะชิงยอดขายจากรถไฟฟ้าค่ายจีนกลับมาอาจจะต้องตั้งราคาที่เร้าใจจนลูกค้าร้องว้าวอันนี้คงต้องรอวันที่10ตุลาคมนี้รู้กันว่าจะเป็นยังไงนะครับ
จะเห็นได้ว่า Toyota ในไทยปรับกลยุทธ์เปิดตัวรถใหม่ด้วยขุมพลังไฮบริดเต็มรูปแบบสุดประหยัดชูจุดเด่นที่ความน่าเชื่อถือที่คนไทยใช้กันมานานกว่า10ปีบริการหลังการขายด้วยศูนย์ที่มีอยู่ทั่วไทยออปชันจัดมาให้แน่นๆจุกๆไม่มีกั๊กสำหรับใครที่มองหารถเก๋งคันโตนั่งสบายใช้ได้หายห่วงไม่ต้องกลัวเรื่องหาที่ชาร์จ All New Toyota Camry คันนี้แหละจะเป็นไม้เด็ดที่จะมาต่อกรกับเหล่าบรรดารถเก๋งไฟฟ้าในท้องตลาดเหลือก็แค่ราคาว่าจะเปิดมาตลาดแตกกันแค่ไหนและคุณล่ะครับคิดว่า All New Toyota Camry โฉมใหม่คันนี้เป็นยังไงกันบ้างเข้ามาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ